้องให้ท่านช่วยนะครับรถที่ชาวบ้านใช้บริการในงานวัดขอให้มาที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับมีงานที่จะให้ทำนะครับขอบคุณครับเดินทักทายศรัทธาพี่น้องญาติโยมอยู่นะฮะอีกสักครู่ก็ทางของพี่โยมกำลังเดินตามทางมาเขาต่อยหมัดตามข้างเนี่ยต่อยตุ๊บจับตุ๊บจับนี่ได้เวลานะหลวงตาท่านจะไปเทศแล้วได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วว่าเราก็เลยสวนหมัดนะฟังคำสวนหมัดสิได้เวลาก็ไม่เป็นไรเราเป็นนักเทศแล้วระหว่างนี้เราจะตั้งนโมมาตั้งแต่ออกจากกุฏิตั้งนโมมาเรื่อยยกภาษิตมาเรื่อยอธิบายมาเรื่อยจะขึ้นธรรมะก็ไปเลยว่างั้นเข้าใจเลยฮะธัมปติกัตตัญชรีอันธิวรังอายาจทะสันติทะสถาพระชะชะคาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังสาธุนี่เผาศพท่านผางเวลาเท่าไหร่เผาศพวางดอกไม้เวลาเท่าไรเผาศพเวลาเท่าไรเย็นครับผมวางดอกไม้ล่ะวางดอกไม้ก่อนครับผมทำผมเย็นมาลงตาเป็นประธานเหมือนนั่นสิแล้วจากเทศจบลงไปแล้วแล้วมีอะไรต่อไปอีกล่ะก็มีมาติกาบางสกุลแล้วก็มีบางสกุลสิบรูปครับผมแล้วก็วางดอกไม้จันทร์ไปจนเสร็จพอเสร็จแล้วนั่นสิเราอยากจะทราบไว้ก่อนอย่าด่วนอย่ารีบนักนะผมพี่น้องทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายนี่หลวงตานี่เป็นพระแก่ท่านมาแล้วพอก้าวมาจากกุฏิมานี่ก็ต้องให้น้ำเติมน้ำมันซะก่อนรถมันแก่เข้าใจไหมล่ะต้องเติมน้ำมูกน้ำมันเรียบร้อยแล้วรถถึงจะออกเดินได้นะพี่น้องหลายนั่งฟังนั่งดูก็แล้วกันนะ
หลวงตาไปเที่ยวดูพี่น้องทั้งหลายไม่ทั่วถึงนะพี่น้องทั้งหลายดูหลวงตานี่ดูทั่วถึงใครมองมาที่ไหนก็เห็นหมดแต่หลวงตามองหาพี่น้องทั้งหลายไม่ค่อยเห็นเราจะคู่ยังแล้วก็ค่อยเช็ดวันนี้เป็นวัดที่สองแต่ก่อนรู้จะอยู่ทางโน้นมั้งวัดเก่าเหรอ อยู่ทางโน้นตอนที่เราเชี่ยวกรรมฐานพูดง่ายๆก็ว่ากำลังบังชาดีเชี่ยวกรรมฐานเก่งนะมาอยู่กับท่านวัดเก่าด้วยนอกนั้นเป็นดงหมดเดี๋ยวนี้ดงหมดเลยมาพักอยู่กับข้างพระสนิทสนมกับข้างมานางข้างก็เมตตาเราด้วยนะมาอยู่กับข้างเป็นเวลานานมาคนเดียวนี่แหละหลวงเก่านี่เป็นไงไม่ใช่คนเดียวมาพอเจอแบกกดสะพายบาทมาบึ้งกังๆมาข้างนั่งอยู่ข้างมองเห็นฮะฮะจะมาหามาเหรอท่านพูดก็คุ้นกันมาพอแล้วโอ้ยมาแล้วคิดถึงครูบาอาจารย์ว่าฮะมาก็เจอจะหนาวๆเนี่ยท่านว่างั้นก็หน้าหนาวเดือนรุ่นเดือนมกราแล้วมั้งกำลังหนาวมาก็เจอจะหนาวแหละเจออะไรเอาหมดแหละแล้วก็พูดเล่นกับท่านคุยกันสนุกสนานดูวักงงพระจากแล้วเราก็ไปตามภาษาของเราเกินกระทั่งโอ้เออข้างมาเอาภาพมึงอ่ะงานไหมอ่ะมาสร้างวัดใหม่ไปแล้วเราไม่รู้เลยเราเรียกว่าเป็นวัดเก่าน้องพอมาจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปเราก็ถึงได้มาในงานเผาศพท่านถึงได้มารู้ว่าถึงเป็นสำนักใหม่นะแต่ก่อนเป็นสำนักเก่าอยู่เป็นตรงอันนี้ก็เป็นตรงแต่ย้ายมาทางนี้ดงสัตว์ดงเสือแต่ก่อนนี้ท่านเล่าให้ฟังเป็นดงเสือดงสัตว์แถวเต็มไปหมดทั้งล่างนะตอนที่เอามาก็มันก็เป็นดงหมดสัตว์เสือยังมีเยอะตอนเรามาโอ้ยกันกับพ.ศ.84 85เรามาเรามาถึง85เป็นดงเต็มไปด้วยสัตว์ป่าเต็มจากนั้นแล้วก็ไม่ได้มาหาท่านอื่นจนกระทั่งท่านมรณภาพจึงได้มาเผาศพท่านถึงได้รู้ว่าจะสร้างขึ้นสร้างวัดใหม่ขึ้นมาเนี่ยจากนั้นแล้วก็มาอีกวันอะไรพอดีกับวันข้างผางเสียไปวันนั้นแหละไปมาถึงได้มาวันนี้อีกเนี่ยมันมามันก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันหมดที่ไหนๆก็ดีพวกป่าไม้พวกต้นไม้หมดเลยเป็นทุ่งนาแทงไปหมดอะอย่างนี้นะไม่รู้หลวงตามาตั้งแต่ก่อนก็อายุหนุ่มน้อยมันก็อายุประมาณสัก30ประมาณก็มา84 85เนี่ยอยู่ในย่านกำลังย่าน30ในย่านนี้มาเนี่ยอายุนะในย่านนั้นอายุประมาณ30กำลังเที่ยวเต็มเที่ยวกรรมฐานไปหมดเลยเนี่ยเข้าหมดเลยในป่าในเขาเข้าไปหมดไปองค์กรรมฐานองค์เดียวองค์เดียวไปตลอดจนกระทั่งอะไรนี่แหละซึ่งพอหลวงปู่มั่นมรณภาพแล้วก็จากนั้นเพื่อนฝูงก็รุมเลยตั้งแต่93 94มาละซึ่งตั้งแต่ระยะ8 14 85นี่ไม่มีละ
มีจะเที่ยวตลอดเลยคนเดียวคนเดียวไปไหนไปได้สบายสบายเพราะงั้นเวลามาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายมาจึงเดินบุกไปเลยบุกไปเลยไปที่ไหนบุกไปเลยเคยอย่างนั้นหลวงตาเป็นพระอาภาวาสนานะไม่ได้มีวาสนาฟู่ฟู่ฟ้าฟ้าเพื่อหน้าเก่งขามอะไรแหละเข้าใจไหมบ่ที่ไหนพอหลวมคนจะไปเลยบุกไปเลยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปอย่างนั้นมันนิสัยวาสนาน้อยไม่ค่อยมีแห่มีแหนเนี่ยนอกจากพวกกองแอบเท่านั้นว่าอะไรมันก็แอบจะลอยมันอย่างนี้มันอาจมีอันนี้นะเราก็ไม่อยากพูดเสียงดังนะกลัวมันจะได้ยินพวกกองแอบนะ เที่ยวเก่งแต่ก่อนพูดเรียกเรียกว่าเที่ยวเก่งจริงๆเราอันนิสัยเป็นนิสัยคล่องตัวแข็งแรงด้วยไปไหนปั๊บ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 เลยไม่ได้ยุ่งกับอะไรตลอดมานี่ไปใส่ไปที่ไหนจึงลำบากอย่างไปนี่แล้วหนึ่งไปเนี่ยเนี่ยไปมีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรอดไปเลยรอดไปเลยสบายไปเลยต่อไปนี่จะเริ่มเทศแล้วนะจะเริ่มเทศแล้วล่ะพอดีละเวลาก็มีนานอยู่แล้วก็มาติกาบังสกุลอะไรต่ออะไรก็จะเสร็จก็ห้าโมงเย็นก็เผากันละหรือว่าไงก็มีเท่านั้นละเวลาเทศกรุณาให้สงบเสียงทุกอย่างนะเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายภาพงดโดยประการทั้งปวงนี่เคยเตือนเสมอไปเทศที่ไหนต้องเตือนเพราะไม่เตือนมีจริงวันนี้เป็นโอกาสวาสนาอำนวยของพี่น้องเราทั้งหลายที่มารวมอยู่ในที่นี่มีจำนวนมากหลวงตาก็อุตส่าห์พยายามมาอุตส่าห์ไปทุกแห่งทุกหนเพราะเห็นแก่ชาติบ้านเมืองของเราจึงต้องตะเกียกตะกายปกติแล้วก็ไม่ค่อยสนใจกับอะไรมากยิ่งกว่าธรรมวินัยซึ่งเป็นชีวิตจิตใจของพระเราทำหน้าที่ของพระอย่างนี้เรื่อยมาไม่เคยสนใจกับโลกสงสารอะไรทั้งนั้นทั้งที่ไปที่ไหนก็ไปบิณฑบาตขอทานเขามาฉันทุกวันนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้สนใจกับใครนอกจากธรรมวินัยซึ่งเป็นหัวใจของพระจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่เดือดร้อนภายในจิตใจ มีความอบอุ่นด้วยศีลด้วยธรรมของตัวเองที่ปฏิบัติบำรุงได้โดยสมบูรณ์ พระเราอยู่ที่ไหนก็มีความสมบูรณ์ ถ้ามีศีลมีธรรมเป็นเครื่องรักษาตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีใครร่มเย็นยิ่งกว่าพระไปพระนี่เป็นความร่มเย็นมากเพราะอาศัยศีลธรรมเป็นชีวิตจิตใจและข้อปฏิบัติตลอดมาไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับเท่านั้นพระจะอยู่กับศีลกับธรรมด้วยความมีสติระมัดระวังปัญญาความสอดส่องหาเหตุหาผลผิดถูกดีชั่วประการต่างๆแล้วแยกแยะนำมาปฏิบัติต่อตนเอง
ในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วปัดออกในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และเป็นภัยแก่ตัวเองการบำรุงรักษาศีลนั้นเป็นชีวิตจิตใจจริงๆแม้จะไม่เคยได้ภาวนา บวชมาก็ต้องรักษาศีลตั้งแต่ปานาขึ้นไปอธินากาเมสุมิฉาเรื่อยกาเมตัดไปเป็นอพรหมจริยาจนกระทั่งท่านว่าศีล227นี่คือข้อห้ามอย่าผู้รักษาต้องรักษาอย่างเข้มงวดขวดขันชีวิตจิตใจปฏิพัทธ์ยินดีรักษาศีลของตนตลอดเวลานี่ทั้งภาคศีลก็อบอุ่นเวลาภาวนา นี่เราพูดตามครั้งพุทธเจ้าตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ให้พระลูกพระหลานทั้งหลายได้ยินได้ฟัง เพราะเห็นแต่ตำรับตำราไม่เคยมีใครทำเป็นคติตัวอย่างอาจทราบมาได้เมื่อทราบมาได้ก็ไม่รู้วิธีปฏิบัติผลแห่งคุณงามความดีที่จะไปเข้าอุดหนุนจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเป็นความสุขความสบายแก่จนแต่ตนก็ไม่ค่อยมี เพราะฉะนั้นเมื่อมีศีลแล้วต้องเป็นผู้บำรุงรักษาจิตใจมีจิตตภาวนา คำว่าจิตตภาวนานี้นั้นไม่ได้หมายถึงว่าเข้าที่นั่งสมาธิแล้วถึงจะเรียกว่านั่งภาวนาเดินจงกรมเรียกว่าภาวนาความถูกต้องดีงามของพระผู้มีศีลมีธรรมภายในใจที่ตนรักษาอยู่ตลอดเวลานั้นความระมัดระวังรักษานี้ต้องรักษาตลอดเวลาจิตใจจะคิดใส่แสเร่ร่อนไปทางโลกทางสงสารซึ่งขัดกับชีวิตของพระแล้วเราต้องปัดออกสังรวมระวังอยู่ตลอดเวลานี่ก็เรียกว่าภาวนาคือระวังจิตไม่ให้คิดสายแสไปกับอารมณ์ต่างๆที่เป็นภัยต่อเพศของตนสังรวมระวังอยู่โดยสม่ำเสมอเมื่อจิตไม่มีพิษมีภัยเข้ามาก่อกวนย่อมได้รับความสงบจากการระวังของระวังตั้งตัวเสมอเวลาจะใช้ปัญญาก็ให้ใช้ด้วยกฎอนิจจังทุกขังอนัตตา เกิดขึ้นมาไม่มีความเที่ยงถาถาเที่ยงแน่นหนาถาวรมีความแปรสภาพตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ออกมาจนมาตกคลอดออกมาแล้วก็เป็นเด็กขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเฒ่าเป็นแก่แล้วก็ตายไปนี่เรียกว่าพิจารณากฎเลยจน เลยเถิดเลยแดนลืมเพศของพระของเณรไปเสียแล้วจะทำตัวให้เสียได้จึงต้องภาวนาอย่างนี้ทีนี้เวลาเดินจงกรมก็ให้มีสติกำกับกับคำบริกรรมเช่นเรากำหนดพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรืออนาปานสติบทใดก็ตามให้มีสติกำกับอยู่กับบทธรรมที่นำมาบริกรรมภาวนานั้นตลอดไปอย่าให้สติเผลอไปไหนให้กำกับงานคือคำภาวนาของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจิต เมื่อได้รับการอารักขาด้วยสติควบคุมพิจารณาด้วยปัญญาแล้วย่อมจะปราศจากภัยทั้งหลายซึ่งเคยก่อกวนมาแต่ก่อนเช่นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องใดเรื่องเสียเรื่องล่ำเรื่องรวยเรื่องล่มเรื่องจมมันหนักมากวนใจนั่นแหละไม่กวนที่ไหนเมื่อมีสติระมัดระวังอยู่อารมณ์เหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นไม่ได้ย่อมไม่กวนจิตใจจิตใจมีหน้าที่ทำภาวนาด้วยความมีสติแล้วค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปทำอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเว้นแต่หลับเท่านั้นจ
จิตใจจะได้รับความสงบร่มเย็นเราจะได้เห็นความสงบที่ใจของเรานั่นแหละเพราะอำนาจแห่งการภาวนาซึ่งเป็นน้ำดับไฟไฟคือความคิดความปรุงกิเลสตัณหาประเภทต่างๆมันก่อกวนให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรานำคำบริกรรมใจมีความสงบร่มเย็นเมื่อสงบร่มเย็นเราจะเริ่มรู้ความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ขึ้นที่ใจของเราดวงที่เราระมัดระวังรักษาอยู่ด้วยบทธรรมภาวนาเรื่องต่อไปเรื่อยๆการภาวนาของเรา อย่าไปหาเวล่ำเวลาเช้าสายบ่ายเย็นให้เอาอยู่กับภาวนาอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนระลึกภาวนาได้เท่าไหร่ยิ่งระลึกอยู่ตลอดนี่หมายถึงพระฆราวาสทำแบบนี้ก็ยิ่งดีนะดีไม่ดีอาจดีกว่าพระบางองค์ที่ขี้เกียจที่คร้านภาวนาเสียอีกให้เรานำไปปฏิบัติทำเหล่านี้เป็นธรรมที่เลิศเลอมาตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยการภาวนาพระสงฆ์สาวกตรัสรู้ธรรมขึ้นมาจนมาเป็นสรณะของพวกเราว่าสังฆังสรณังคัจฉามินี้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยการภาวนาไม่ใช่ด้วยการอยู่เฉยๆปล่อยเนื้อปล่อยตัวพระเรายิ่งสำคัญมากอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่าเพลิดอย่าเพลินถ้ามันจะเพลิดเพลินไปที่ไหนให้เอามือคลำดูหัวโล้นตัวเองและคลำดูผ้าเหลืองนี่คือเพศของพระเป็นเพศที่สังรวมระวังไม่ใช่เพศที่เตลิดเปิดเปิงจิตก็จะมีความรู้สึกตัวแล้วสังรวมระวังใจต่อไปแล้วภาวนาต่อไปเมื่อภาวนาอยู่อย่างนั้นเสมอจิตใจย่อมไม่สายแสหาพิษหาภัยมีแต่สั่งสมคุณงามความดีขึ้นสู่ใจด้วยธรรมแล้วใจจะสงบเย็นเย็นขึ้นเป็นลำดับ เมื่อใจสงบเย็นมากน้อยเพียงไรเราจะเห็นความแปลกประหลาดเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วแผ่กระจายออกกว้างขวางออกไปเรื่อยๆยังยิ่งเห็นความสุขความสงบเย็นใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเริ่มเห็นฟืนเห็นไฟที่มันกำลังเผาโลกตลอดมาตั้งกับตั้งกันในหัวใจของเรานี่แหละเป็นลำดับไปเพราะไฟอันนี้เกิดขึ้นจากกิเลสความโลภได้ไม่พออยู่พอกินพอใช้พอสอยได้มากเท่าไหร่ก็ไม่ควรหัวใจสัตว์ให้สัตว์ดีดิ้นตลอดเวลาไม่ว่าคนทุกข์คนมีคนจนความได้ไม่พอนี้มีอยู่กับเราภาวนาอยู่เรื่อยๆความทะเยอทะยานเหล่านี้ซึ่งเป็นฟืนไฟเผาจิตใจก็จะค่อยสงบตัวลงสงบตัวลง ผลแห่งธรรมจะสูงขึ้นเป็นลำดับลบล้างความทุกข์กิเลสตัณหาทั้งหลายเราได้เช่นเดียวกันเป็นลำดับลำดาไปนี่ท่านจึงสอนให้ภาวนา เมื่อภาวนาไปอยู่เรื่อยๆจิตใจของเราจะเชื่องต่อการสังรวมระวังจิตจะคิดไปนอกลู่นอกทางรู้สึกตัวทันทีตีกลับเข้ามาสู่สติปัญญารักษาไว้ตามเดิมนี่คือพระผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานตามเยี่ยงอย่างหรือทางเดินของศาสดาที่ทรงบำเพ็ญมาและได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกท่านดำเนินอย่างนี้ให้เรายึดไว้เป็นคติตัวอย่างอันดีแล้วให้เริ่มภาวนาอย่าปล่อยอย่าวางเราไม่ต้องหาการหาสถานที่เวล่ำเวลาเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจมันไม่หาเวล่ำเวลานาทีอะไรแหละมันเกิดที่ใจฟุ้งเฟ้อเหิมไปจากใจสติปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของธรรมกำจัดสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นที่ใจเราจึงทำได้แก้กิเลสได้ภาวนา
เพื่อความสำรวมระวังรักษาตนได้ตลอดทุกอิริยาบถไม่มีว่าเช้าว่าสายบ่ายเย็นอันนั้นมันมีเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจำเป็นและไม่ได้มาให้ความสุขความทุกข์ให้บาปให้บุญให้สวรรค์นิพพานแก่ผู้ใดมันเป็นเครื่องเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นผู้ที่จะสร้างบาปสร้างกรรมคือเราสร้างบาปก็สร้างในตัวของเราสร้างบุญกุศลก็สร้างในตัวของเราจึงขอให้พากันระมัดระวังจิตใจของเราให้ดีถ้าท่านทั้งหลายอยากเห็นความเลิศเลอแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนมาเป็นเวลา 2,500 ปีว่ามาเด่นอยู่ที่ไหนมาเด่นอยู่ที่ดวงใจของเราซึ่งเป็นนักภาวนาสำรวมระวังใจด้วยดีนี่ละธรรมจะเกิดขึ้นที่นี่ความสุขความสบายความเลิศความเลอจะเริ่มปรากฏขึ้นจากการภาวนาด้วยความระมัดระวังอยู่โดยสม่ำเสมอนี่ละจะเกิดขึ้นที่นี่เรื่องความทุกข์ความทรมานทั้งหลายที่กิเลสมันพาดีพาดีจะค่อยจางลงไปจางลงไปความทุกข์จะค่อยน้อยลงน้อยลงในหัวใจแต่ละคนใครบำเพ็ญเพียรรักษาภาวนานี้ไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระผลจะพึงเป็นที่พอใจเป็นลำดับเช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่นิยมเพศธรรมก็ไม่นิยมเพศว่าเป็นหญิงเป็นชายทำให้เกิดกิเลสเกิดได้เช่นเดียวกันบำเพ็ญให้เกิดธรรมก็เกิดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ฟังเทศน์นี้ขอให้ฟังเป็นกลางๆน้อมเข้าไปปฏิบัติเพื่อเป็นผลประโยชน์แก่เราผู้ฟังด้วยกันจะไม่เสียเวลาที่มาพบมาเห็นครูบาอาจารย์มาได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการได้ยินได้ฟังและการบริจาคทานเราจะมีอานิสงส์มากทีเดียวนี่วันนี้ก็พอดี หลวงตาก็ได้มาเทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายฟังขอให้พากันฟังด้วยดีการที่จะมาเทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายฟังนี้หลวงตาพูดอย่างยันเอาตัวเป็นตัวประกันเลยว่าหลวงตานี้เดินตายมาก่อนที่จะได้อัดได้ทำเอาพูดโกงๆอย่างนี้เลยหาธรรมต้องได้ทำหาบาปได้บาปหาบุญได้บุญทำไมเมื่อหาและได้มาทั้งดีและชั่วจะพูดเรื่องดีเรื่องชั่วที่ตนได้มาไม่ได้ต้องพูดได้ด้วยกันหาดีได้ดีมาหาชั่วได้ชั่วมานี่แล้วบำเพ็ญแทบเป็นแทบตาย จนกระทั่งถึงขั้นจะสลบสลายก็มีนับไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่หนเพราะความเอาจริงเอาจังมุ่งหน้าต่อมรรคผลนิพพานคือแดนพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นอย่างอื่นอย่างใดเมื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่นเต็มหัวใจแล้วใจนี้พองขึ้นเป็นลำดับมีตั้งแต่จะเอาให้พ้นทุกข์พ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวจึงไม่มีความจืดจางในความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานพร้อมกับการบำเพ็ญภาวนาเอาตายเข้าว่าเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นความทุกข์ในเพศของเราที่เป็นมนุษย์มานี้นับตั้งแต่เพศคารวาสมาอายุถึง20ปีกับ9เดือน ถึงได้ออกบวชในอายุ20ปีกับ9เดือนมาบวชนี้เราก็ได้ทำการทำงานแบบคารวาสโลกเขาทำกันก็ยอมรับว่าทุกข์แต่เราไม่เคยสละเป็นสละตายกับงานเหล่านั้นเลยทำไม่เสร็จวันนี้วันหน้าทำต่อไปก็ได้ทำต่อไปก็ได้แต่เวลามาบำเพ็ญศีลธรรมเริ่มตั้งแต่วันบวชมาสังรวมระหว่างกายวาจาใจให้อยู่กับศีลกับธรรมตามเพศของพระตลอดมาไม่มีด่างพร้อยมีความอบอุ่นจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ทางด้านภาวนานี่แหละที่หนักมากที่สุด จึงได้คำพูดคำจามาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่สอนออกมาจากเวทีคือระหว่างจิตกับธรรมต่อกรกันอยู่บนหัวใจเราฟัดกันตั้งแต่บัดนั้นมากิเลสดีให้อยู่
บนเวทีทำดีให้อยู่อะไรไม่ดีให้พังถึงขนาดนั้นนะบำเพ็ญเพียรมาทีนี้เรื่องที่รู้ที่เห็นนี่เราไม่ได้อุตริแต่ก่อนมันก็ไม่รู้ก็เหมือนท่านเหมือนเราเหมือนหูหนวกตาบอดไปอย่างนั้นแหละท่านว่าบาปก็เชื่อไปบ้างไม่เชื่อบ้างว่าบุญก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแบบลอยๆว่านรกก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแบบลอยๆในหัวใจนะคำว่าสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีว่าเปรตผีประเภทต่างๆก็ดีนิพพานก็ดีก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างลอยๆไปทำนองเดียวกันหมดหลังจากได้ฟังธรรมของหลวงปู่มั่นถึงใจแล้วสิ่งเหล่านี้จริงจังด้วยกันหมดคำว่าเชื่อบาปก็เชื่อจริงเต็มกำลังของเราที่ได้รับโอวาทจากท่านแล้วเชื่อบุญก็เชื่อจริงจริงเชื่อนรกเชื่อจริงๆตามวิสัยของคนมีกิเลสเชื่อสวรรค์นิพพานคือความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้แก่นิพพานก็เชื่อจริงๆนั่นแหละหลังจากได้ยินได้ฟังจากหลวงปู่มั่นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปความเชื่อลอยๆก็ฝังลึกไม่ได้ลอยเนี่ยความเพียรก็ไม่ลอยมีแต่ความเน้นหนักเน้นหนักตลอดเวลาภาวนาไม่หยุดไม่ถอยนี่ละเรื่องที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจซึ่งเราไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันไว้เลยแต่การดำเนินตามแถวทางแห่งศาสดาผู้รู้แจ้งแทงทะลุในสภาวธรรมทั้งหลายนั้นดำเนินตลอดเวลาเมื่อดำเนินตลอดเวลาด้วยจิตตภาวนาก็เริ่มรู้ขึ้นมาใจไม่เคยสงบเริ่มสงบขึ้นมาเริ่มเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของตัวขึ้นมาเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งภาคภูมิใจในคุณธรรมของตนที่บำเพ็ญมาได้มากน้อยทีนี้อยู่ที่ไหนมีแต่ความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นที่จะเอาฟาดกิเลสให้ขาดสะบัดลงจากใจโดยเฉยเดียวจะคว้าเอามรรคผลนิพพานมาครองในชีวิตนี้ในชาตินี้จะให้ถึงอรหัตภูมิคือความเป็นพระอรหันต์ถึงแดนแห่งนิพพานเท่านั้นจะไม่กลับมาเกิดอีกนี่เป็นความมุ่งมั่นของใจทั้งที่กิเลสก็ยังมีอยู่เต็มหัวใจความมุ่งมั่นมันก็มีรุนแรงอย่างนั้นทีนี้เมื่อความมุ่งมั่นมีรุนแรงขึ้นมามากเท่าไหร่ความภาคเพียรก็หนุนกันเข้าหนุนกันเข้าการอยู่การกินการหลับการนอนจะเป็นจะตายไม่ได้สนใจมากยิ่งกว่าที่จะฆ่ากิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากจิตใจจะได้หายเรื่องของทุกข์ทั้งมวลเสียได้นี่ก็เริ่มต้นนี้จิตก็ท่านทั้งหลายให้ฟังนั้นแหละผลแห่งการปฏิบัติตามศาสนาคือศาสนานี้เป็นธรรมชั้นเดียวอากาลิโกเสมอต้นเสมอปลายไม่มีเอียงมีเอ็นไม่มีคำว่าคริว่าล้าสมัยดังที่กิเลสหลอกลวงต้มตุ๋นพวกเราทั้งหลายนี่นะเป็นความจริง 100% ตลอดมาทีนี้เมื่อเราบำเพ็ญตามธรรมที่ท่านสอนนั้นความจิตใจสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามารวมพลังแห่งความสงบแล้วรู้เป็นกระแสของจิตที่มีความสว่างกระจ่างแจ้งออกจากใจรู้ไปในแง่ต่างๆซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยรู้นะเช่นบาปบุญนรกสวรรค์ไม่เคยรู้แต่เชื่อที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วเชื่อหากยังไม่เห็นมีแต่ความขมักเขม้นที่จะแก้กิเลสสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากนักที่คิดมากถึงใจจริงๆตลอดมาก็คือจะแก้กิเลสให้หมดจากหัวใจนี่ก็เมื่อแก้กิเลสไปเรื่อยแก้กิเลสไปเรื่อยตัวกิเลสมันคือตัวมืดบอดมันปิดบังจิตใจของเราซึ่งเป็นนักรู้ในนั้นให้อยู่ในเงื้อมือของมันกำไว้หมดจึงเทียบได้เหมือนกันกับหลอดแก้วเราเนี่ยไฟฟ้าของเราเนี่ยถ้าอยู่ในแก้วครอบที่ดำๆแม้ไฟจะสว่างสวยมันก็สว่างสวยอยู่ในวงแก้วนี่แหละ
กิเลสมันตัวมืดดำมันเป็นแก้วครอบความรู้ของเราไว้เพราะฉะนั้นความรู้ของคนทั่วโลกจึงเป็นความรู้อยู่ในกรอบแห่งแก้วครอบดำดำของกิเลสจึงสามารถปฏิเสธในสิ่งที่ตนไม่เห็นปฏิเสธว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่มีอย่างนี้เพราะมันไม่เห็นถูกแก้วดำดำข้างนอกครอบเอาไว้ไฟที่สว่างภายในก็ไม่เล็ดลอดออกมาจากแก้วครอบดำดำนั้นได้มันก็ไม่เห็นทีนี้ก็ยอมจมไปกับตามกิเลสกิเลสว่าบาปไม่มีก็เชื่อไปบุญไม่มีก็เชื่อไปเชื่อไปจนกระทั่งจนตายตายแล้วไปโดนลงนรกอีกตกนรกโบกไหม้แล้วขึ้นมาแล้วกิเลสก็ปิดบังไม่เห็นไม่รู้ทางเป็นมาของตัวเองเสียก็มาปฏิเสธว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีอีกสร้างบาปสร้างกรรมอีกอย่างนี้ตลอดมาทีนี้เมื่อจิตของเราได้รับการอบรม โดยลำดับลำดาแล้วความรู้อันนี้จะค่อยส่องแสงออกไปเรื่อยความรู้ภายในใจกระแสของธรรมค่อยทะลุแก้วมันออกไปเรื่อยแก้วที่มันหนาหนาด้วยความมืดดำนั้นมันจะค่อยบางลงไปบางลงไปจิตใจของเราที่เต็มไปด้วยธรรมตามกำลังที่เราบำเพ็ญได้ก็ส่งแสงสว่างออกมาส่งแสงสว่างออกมาเรื่อยแก้วครอบดำๆก็บางลงไปจางไปความสว่างสวัยของธรรมซึ่งมีกำลังมากเพราะบำเพ็ญอยู่ไม่ถอยก็ส่งแสงสว่างออกมาเริ่มแล้วทีนี้เริ่มรู้ว่าบาปมีขึ้นที่ใจตัวเองบุญมีขึ้นที่ใจตัวเองจากนั้นกระแสของจิตกับเรื่องกิเลสนรกสวรรค์อะไรก็ตามมันจะเข้าถึงกันถึงกันเป็นลำดับลำดาเพราะใจเป็นนักรู้และคำว่านรกหมกไหม้อยู่ใกล้อยู่ไกลไม่เหนือวิสัยของใจซึ่งเป็นนักรู้ไปได้ตลอดถึงมรรคผลนิพพานไม่ว่าใกล้ว่าไกลใจนี้เป็นนักรู้สามารถจะแทงทะลุไปได้ด้วยกำลังวังชาของตนเป็นขั้นเรื่องแก้กิเลสกิเลสตัวนั้นหนาก็ฟาดกันลงไปฟาดกันลงไปเพราะกิเลสตัวนั้นหนานี่ค่อยจางไปแสงสว่างแห่งใจที่มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นมาทะลุทั้งกิเลสให้ขาดไปเป็นลำดับลำดาด้วยทะลุออกไปข้างนอกจากใจดวงนี้ให้ได้เห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์เป็นลำดับลำดาไปเลยอย่างนี้เมื่อเจอที่ตรงไหนเจอที่ตรงไหนไม่ว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์กราบพระพุทธเจ้าราบกราบราบเพราะเป็นความจริงมาดั้งเดิมเป็นแต่เพียงเราไม่เห็นพึ่งจะได้มาเห็นกันวันนี้เหรอวันนี้เหรอนั่นเห็นไหมจะก่อนมีหรือไม่มีตาบอดแค่อย่างเดียวอะไรจะมีเต็มโลกมันก็ไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนการโปรบาบุญนรกสวรรค์สำหรับเกี่ยวพันทรมานหรือส่งเสริมสัตว์โลกให้ลงทั้งทางต่ำนรกและไปทั้งสวรรค์ได้มากี่กับกี่กันมันก็ไม่เห็นนี่เป็นอย่างนี้นะจิตเวลาได้ฝึกฝนอบรมเขาแล้วก็ค่อยกระจ่างออกภายในใจกระจ่างออกไปกระจ่างออกไปสุดท้ายเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ไม่สงสัยนั่นเห็นไหมล่ะคิดดวงนี้แหละไปเจอซะเองจะเอาอะไรมาสงสัยแต่ก่อนไม่เห็นไม่รู้เพราะเราไม่ปฏิบัติไม่ก้าวเดินตามทางของศาสดาหรือก้าวเดินไม่ถูกทางก็ไม่เห็นนี่เมื่อว่าก้าวเดินถูกทางนิสัยวาสนาของผู้ใดมีมากน้อยสามารถจะรู้เต็มกำลังนิสัยวาสนาของตนโดยที่ว่าไม่มีอะไรปิดหัวใจทรงรู้ทรงเห็นที่เรียกว่าโลกมิถุรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดญาณังอุดปาฏิคำว่าญาณังอุดปาฏิญาณความรู้แจ้งแทงทะลุเกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุดปาฏิความสว่างโลกครอบโลกธาตุได้เกิดขึ้นแล้วในพระทัยของพระพุทธเจ้าจากการบำเพ็ญภาวนาของพระองค์นี่จากนั้นก็มาประทานธรรมแก่โลกสอนวิธีการดำเนินสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องแม่นยำแล้วจะได้พบได้เห็นสิ่งที่พระองค์เคยรู้เคยเห็นมาจากการบำเพ็ญของพระองค์เช่นบาปบุญนรกสวรรค์เป็นต้นอันนี้จิตใจของผู้บำเพ็ญตามแนวทางที่ทรงสั่งสอนมานั้นด้วยดีย่อมจะรู้เป็นลำดับลำดาไป
พราะเหตุนี้เองพระพุทธเจ้ากับสาวกทั้งหลายท่านจึงไม่ได้คัดค้านกันไม่ว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานพระพุทธเจ้ากับพระสาวกเนี่ยไม่มีการคัดค้านกันเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะธรรมชาติเหล่านั้นเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมเป็นแต่เพียงว่าปรับใจของเราให้สามารถรู้เห็นสิ่งเหล่านั้นเต็มภูมิของตัวแล้วก็ยอมรับพระพุทธเจ้าเต็มภูมิเต็มภูมินี่ละธรรมของพระพุทธเจ้ามีมาดั้งเดิมใครจะมาลบล้างว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่ได้มีมาดั้งเดิมก็มีแต่กิเลสนั้นแหละมันลบล้างออกโดยลำดับลำดา นี่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติจิตนี้เปลี่ยนตัวไปได้จากธรรมเครื่องซักฟอกถ้ามีธรรมเครื่องซักฟอกอยู่โดยสม่ำเสมอจิตนี้จะมีความสว่างสวัยสง่างามขึ้นเป็นลำดับลำดาจะลึกซึ้งกว้างขวางเป็นลำดับจนกระทั่งว่าไม่มีที่สิ้นสุดก็คือใจดวงนี้เองเป็นนักรู้ครอบโลกธาตุขอให้บำเพ็ญจิตใจให้มีกำลังควรจะแสดงความรู้ของตนให้เต็มภูมิเถิดยังไงก็แสดงเต็มภูมินิสัยวาสนาของตนดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่มีการคัดค้านกันเลยนี่คือยอมรับด้วยกันธรรมของพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยอมรับเสมอหน้ากันหมดแต่ก็วันข้ามกับพวกเราที่เป็นครั้งที่เหลือมีแต่ความมืดบอดปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีแล้วพวกนี้ก็จะคว้านกันลงนรกหมกไหม้ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นเสียงเดียวกันสร้างบาปสร้างกรรมเพราะความไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่ตนเชื่อฟังมันก็ไปแสดงผลให้เห็นในโลกอวิชชาแล้วก็สายไปแล้วแก้ไม่ตกแก้ไม่ตกนั่นกิเลสไม่มีทางที่จะหลอกคนให้ขึ้นสวรรค์นิพพานนอกจากหลอกคนให้ลงจมในนรกเป็นสุดท้ายเท่านั้นยังขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังเสียงอัดเสียงธรรมอย่าเชื่อแต่กิเลสอย่างเดียวมันเสียเรานั่นแหละเพราะเราไม่มีครูอาจารย์ได้แก่ศาสดาที่สอนไว้แล้วก็ไม่เชื่อฟังเสียสิ่งที่เชื่อฟังก็มีแต่กิเลสคือความโลภความโกรธราคะตัณหาเหล่านี้บืนกันทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครอิ่มพอตาดำตาแดงก็ไม่พอแต่พูดราคะตัณหาจะมีร้อยผัวร้อยเมียก็ไม่พอเพราะการตัณหาคำว่าตัณหาแปลว่าความหิวความกระหายได้เท่าไหร่ยิ่งหิวยิ่งโหยมากก็คือกิเลสตัณหาเหมือนไฟได้เชื้อใส่เชื้อเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งส่งเปลวโจทย์แม่กนนอันนี้เราอำนวยอวยพรไปตามมันดีติ้นไปตามมันนั้นมันจะสร้างตั้งแต่กองทุกข์ด้วยความทะเยอทะยานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความทรมานทั่วหน้ากันหมดเลยนี่ท่านเรียกว่าฝ่ายต่ำฝ่ายปิดบังฝ่ายหลอกลวงสัตว์โลกให้เชื่อถือและทำตามมันอันนี้ธรรมของพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนเต็มตามลำดับลำดาไว้ความโลภคนไม่ตายมันก็มีความอยากเป็นธรรมดาแต่ให้อยากอยู่ในความเป็นผู้มีศีลธรรมแทรกอยู่ภายในใจเสมอเถิดความอยากนี้จะไม่เป็นภัยอยากจนกระทั่งไม่มีป่าช้าไม่รู้จักเป็นจักตายมีแต่จะเอาให้ได้อยากใจอยากใจโดยสายเดียวนี้เป็นความอยากของกิเลสจะพาให้เราล่มจมแน่นอนแต่ความอยากของธรรมนี้โอ้โลกนี้มันมีป่าช้าเป็นมหาเศรษฐีก็ตายได้เป็นคนทุกข์คนจนก็ตายได้ทั้งแล้วก็หาความสุขไม่ได้ด้วยนี่อย่าอยากจนเกินไปนะการสอดแสวงหาเครื่องเยียวยารักษาธาตุขันธ์การความเป็นอยู่ผู้วายของเรามีบ้านมีช่องมีไร่มีนามีรั้วมีสวนมีสมบัติเงินทองพอเป็นไปแล้วก็ให้รู้จักความพอเหมาะพอดีแล้วให้พักผ่อนพาบำเพ็ญภายในจิตใจด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเป็นคู่เคียงกันไปนี่เรียกว่าที่พึ่งภายในได้แก่บุญกุศลเป็นที่พึ่งของใจฝากเป็นฝากตายได้ตลอดไป
ที่พึ่งของกายคือตึกรามบ้านช่องถนนพ้นทางเลือกสวนไร่นาสมบัติเงินทองอาหารการกินนี่เป็นที่พึ่งของกายให้เราหาไว้เป็นพักๆจัดไว้เป็นแผนกๆยาวมาคราบเท่ากันส่วนสมบัติที่จะอาศัยของร่างกายก็ให้จัดไว้ให้เพียงพอสมบัติที่จะเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของจิตใจเราจริงๆได้แก่บุญแก่กุศลผลทานของเรามีการภาวนาเป็นสำคัญก็ให้พยายามหาการขวนขวายถ้าเราได้ดำเนินทั้งสองทางดีแล้วอยู่ในโลกนี้เราก็บันเทิงไม่บกพร่องไปโลกหน้าเราก็สมบูรณ์พูนผลด้วยการสร้างคุณงามความดีเข้าสู่เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรานี่ละให้พากันบำเพ็ญอย่างนี้นี่พูดถึงเรื่องจิตตภาวนาให้พระบรรดาประชาชนและพระลูกพระหลานทั้งหลายได้ฟังเพราะการเทศธรรมประเภทนี้นั้นไม่ใช่โอ้เทศได้ยากหาเพราะอะไรเพราะหาผู้ที่จะรู้ได้ยากทำไมจึงรู้ได้ยากเพราะหาผู้ที่จะปฏิบัติได้ยากธรรมเหล่านี้แม้จะมีครับท้องฟ้ามหาสมุทรก็ไม่ปรากฏแก่ผู้ไม่สนใจปฏิบัติตามเลยเพราะงั้นพวกเราทั้งหลายจึงอยู่กันอย่างแห้งผากแห้งผากไม่ได้มีความสมบูรณ์พูนผลภายในจิตใจบ้างเลยเพราะเราไม่ได้หาสิ่งเหล่านี้เราหาสิ่งตั้งแต่มันจะเผาเราเผาเราเพราะฉะนั้นไปบ้านใดเมืองใดแห่งหนตำบลใดทั่วโลกที่จึงมีตั้งแต่ความทุกข์เผาหัวใจสัตว์โลกด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาด้วยกันทั้งนั้นเพราะแสวงหาแต่สิ่งนี้โดยไม่รู้ว่าตัวแสวงหาก็ตามแต่หลักความจริงแสวงหาผิดต้องผิดแสวงหาทางถูกต้องถูกนี่คนเราจึงได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พี่นาปฏิบัติตามนี้สำหรับพระเราก็อย่าห่างเหินข้ออัดข้อธรรมเวลานี้พระเรากำลัง ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมไปตามโลกตามสังสารมากจนน่าเกลียด พระบวชมามีจำนวนมากเท่าไหร่แทนที่จะทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองกลับทำให้ศาสนาเหี่ยวแห้งยุบย่อจนกระทั่งจะจมลงเพราะพระเป็นผู้ทำลายศาสนาเสียเองมากต่อมากเวลานี้จึงขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายได้คิดได้อ่านธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกเพื่อความสงบร่มเย็นปฏิบัติตนให้ถูกทางความสุขความเจริญก็จะมีขึ้นแก่ผู้บำเพ็ญนั่นแหละนี่ท่านสอนอย่างนั้นแต่มันไม่สนใจบวชมาแล้วก็ฟุ้งเพ้อเห่อเหิมตื่นโลกตื่นสงสารทีนี้โลกสงสารก็อยู่ที่ใจนั่นแหละคือกิเลสเราบวชกิเลสไม่บวชด้วยเวลากิเลสไม่บวชด้วยมันก็ตามราวีเราให้ทะเยอทะยานให้ดีดให้ดิ้นหาลาภหายศหาชื่อหาเสียงหาอิทธิพลต่างๆหาความร่ำความรวยนั่นไปอย่างนั้นนะทางศาสนาแท้ท่านสอนให้ละสิ่งเหล่านี้นะไม่โลภสอนบวชมาให้ละความโลภให้ละสิ่งทั้งหลายที่เป็นกิเลสกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาความมั่งมีดีเด่นในด้านวัตถุเรื่องชื่อเรื่องเสียงเรื่องอำนาจบาทหลวงท่านให้ละให้ละแต่เราบวชมาสั่งสมจนลืมเนื้อหลวงตัวจนเป็นที่อุจฉาดบาดตาดังที่เห็นอยู่เวลานี้พี่น้องทั้งหลายก็ทราบแล้วว่าภัยกำลังเกิดขึ้นในวงพุทธศาสนาของเราจากพระหัวล้นล้นนี่แหละทำตัวเป็นเปรตเป็นผีเป็นข้าศึกศัตรูต่อพระพุทธเจ้าปฏิเสธลบล้างธรรมที่เป็นของเลิศเลอมาดั้งเดิมของพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติกราบไหว้บูชาตลอดกาลนี้ให้ล่มจมลงไปด้วยความโหดร้ายทารุณความสกปรกโสมมของตนเองจนไม่มีใครจะเทียบได้ในความเลวร้ายของพระประเภทเปรตผีเหล่านี้เวลานี้กำลังแสดงตัวเต็มบ้านเต็มเมืองให้พี่น้องหลายทราบโดยทั่วกันถ้าว่าเป็นของที่เป็นมงคลแล้วบ้านเมืองจะสงบร่มเย็น ดังที่พระพุทธเจ้าป
ประทานมาแล้วเราทั้งหลายปฏิบัติมา ทั้งพระเจ้าพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติตามศาสนามาได้รับความสงบร่มเย็นเป็นลำดับมาแต่เวลานี้ศาสนาใหม่ศาสนาเทวทัตมันกำลังขึ้นเหยียบย่ำทำลายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้แหลกลานลงไปด้วยยกตนขึ้นเป็นศาสดาเอกเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงไปจึงก่อความเดือดร้อนให้โลกเวลานี้เดือดร้อนมากนะนี่ก็ไม่มีใครเป็นผู้ก่อขึ้นมาก็พระหัวโล้นๆนี่แหละทำตัวเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นมหาโจรปล้นบ้านปล้นเมืองปล้นชาติปล้นศาสนาไปในตัวด้วยความเย่อหยิ่งจองผองผองตัวไว้ดูเนื้อดูตัวเลยก็คือพระประเภทนี้ซึ่งกำลังระบาดสากอาจารย์อยู่ทุกแห่งทุกหนขอให้พี่น้องหลายพิจารณาจดจำเอาไว้นะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีถ้าดีหลวงตาเรียนธรรมปฏิบัติธรรมจะชมเชยธรรมตามธรรมเพราะท่านเหล่านี้ทำดีแต่เมื่อทำชั่วขัดขวางกับธรรมแล้วจะให้ชมว่าทำดีเราชมไม่ได้เพราะเรียนมาด้วยกันเราก็ไม่ใช่เป็นพระหูหนวกตาบอดเรียนคัมภีร์วินัยเราก็เรียนมาเดี๋ยวลานี้เขาก็ตั้งชื่อให้เป็นมหาบัวนี่ไม่เรียนจะเป็นมหาได้ยังไงเขาอาจจะเรียกว่าเป็นหมาก็ได้แต่นี่เขาไม่อาจเรียกได้ลงคอเพราะเราเรียนมาแล้วทำไมจะไม่รู้ความลึกซึ้งหนาบางความผิดถูกชั่วดีของศาสนาของธรรมพระพุทธเจ้าได้แล้วมันต้องรู้เมื่ออะไรขัดต่ออัตต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมเราก็ต้องบอกได้อย่างตรงไปตรงมาในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทำไม่อ้อมค้อมว่าผิดเราต้องบอกว่าผิดอันไรเป็นเครื่องทลายบอกว่าทำลายแต่อยากเห็นสิ่งที่ส่งเสริมมันไม่เห็นไหมมีตั้งแต่เรื่องทำลายทำลายคิดออกอุบายใดมีแต่เรื่องทำลายทั้งนั้นนี่แหละถ้ากิเลสมันมีมากแล้วมันไม่เลือกหน้าว่าคารวะว่าพระว่าเนรมันก่อไฟเผาได้ด้วยกันทั้งนั้นขอให้ขอให้กันพากันระมัดระวัง วันนี้พูดถึงเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้ากับเรื่องกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกกันมาเป็นเวลานานมันก็เป็นอยู่ในหัวใจเราทุกคนทุกคนนี่แหละแต่มนุษย์เราเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกเมื่อมาคลาเคล้าแล้วเรื่องมันก็มีมากขึ้นคนนั้นเห็นอย่างนี้คนเห็นอย่างนี้ไม่ลงรอยกันก็ทะเลาะเบาะแว้งเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาดังที่เราทั้งหลายได้เห็นอยู่เวลานี้แหละขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พินิจพิจารณาให้คัดเลือกเอาหูมีตามีใจมีอย่าฟังเฉยๆพินิจพิจารณาคัดเลือกให้ดีไม่งั้น ความจม จะเป็นความพินาศของเราเองนะ ต้องระมัดระวัง ให้พี่น้องทั้งหลายมาวันนี้ก็ได้เปิดอันธรรมที่ภาคปฏิบัติ ก่อนที่จะได้มาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังนี่ เราไม่เคยคาดเคยคิดเคยด้นเคยเล่า ว่าจะได้รู้ได้เห็นธรรมประเภทที่นำมาแสดงอยู่เวลานี้เลยนี่ก็เพราะการประพฤติปฏิบัติตามสายทางแห่งศาสดาที่สอนไว้ค่อยบุกเบิกใจรู้ขึ้นมาที่ใจรู้ขนาดไหนก็รู้ที่ใจแล้วทำไมจะพูดไม่ได้เขาหาชั่วทำชั่วได้ชั่วมาโลกก็เห็นได้ยินกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเราสอบแสวงหาอาถรรพ์ธรรมหาคุณงามความดีเราดูได้เห็นได้พูดได้ทำไมโลกจะฟังไม่ได้ของดีและแท้ทำไมฟังไม่ได้ถ้าไม่ยอมรับของดีแล้วก็แสดงว่าศาสนานี้จะหมดแล้วชาติไทยของเราดีจ้องยอมรับว่าดีชั่วยอมรับว่าชั่วผิดถูกประการใดพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยกันฝ่ายชั่วก็พูดได้เต็มปากฝ่ายดีก็พูดได้เต็มปากใครหาชั่วมาได้มากถึงจะขอไม่พูดคนอื่นเขาก็รู้อยู่เต็มตาเต็มใจนี่เราปฏิบัติมาถึงเขาไม่รู้เรารู้แล้วก็พูดได้เต็มปากของเราดังพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านสอนได้เต็มพระทัยของพระองค์นั่นใครไปรู้กับพระองค์ได้ยังนำมาสอนได้ก็เพราะพระองค์รู้ได้เห็นได้นั่นเองนี่อันนี้ก็ปฏิบัติตามนั้น จึงได้นำมาแสดงให้บรรดาพี่น้องพระลูกพันหลานทั้งหลายฟังให้พากันไปตั้งใจปฏิบัติอย่าตื่นโลกตื่นสงสารทางจงกรมให้เหลือบมองบ้างในวัดบ้านดงเย็นเรามีทางจงกรมหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือมีแต่ทางออกไปยินทบาทแล้วมากินแล้วนอนหลับครอกก็ไม่รู้นะลองไปหาดูสิประชาชนญาติโยมมามากๆนี่มันมีทางจงกรมของพระวัด
วัดบ้านตรงเวียนหรือว่าอื่นใดก็ได้ที่อยู่กับติดบ้านติดเรือนของท่านทั้งหลายให้ไปดูที่สถานที่ทำความเพียรเพื่อชำระกิเลสด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันมีบ้างไหมในวัดต่างๆถ้าไม่มีก็แสดงว่าพระนี้เหลียงมีชาหมูกินมาแล้วนอนอยู่บนเขียงเหมือนหมูเขาเขี่ยลงเขาหั่นหอมกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเขี่ยลงจากเขียงก็เป็นอาหารอันอร่อยของเขาไปนี่เป็นอย่างนั้นนะพระเรานี่เป็นพระอาหารหนูอร่อยนั้นหรือเป็นพระประเภทใดขอให้พระลูกพันหลานนำแบบขึ้นปฏิบัติอย่าอยู่แบบตื่นๆจางๆตื่นผ้าเหลืองตื่นหัวโล้นเย่อหยิ่งในเจ้าของว่าเราเป็นพระเป็นเนรใช้ไม่ได้นะต้องดูตัวของเราใครจะชมก็ตามจะตำหนิก็ตามเจ้าของคอยดูสิ่งที่บกพร่องของเจ้าของอยู่เสมอด้วยความทั้งรวมระวังนั่นดะความดีจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราที่ปฏิบัติชอบแล้วให้รับให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนญาติโยมทั่วๆไปแต่พระที่เป็นเทวทัตพระเปรตพระผีพระทำลายชาติบ้านเมืองไปที่ไหนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดอย่าสั่งสมในสิ่งเหล่านี้จะเป็นไฟกันทั้งประเทศดีไม่ดีศาสนาจะจมไปด้วยความโหดร้ายทารุณของพระที่ปฏิบัติตนเป็นเปรตเป็นผีคืนบ้านคืนเมืองคืนทั้งชาติทั้งศาสนาไปพร้อมจะไม่เป็นประโยชน์อันใดเลยเป็นพระต้องรู้หน้าที่ของพระเราเนี่ยไปดูตั้งแต่โลกดวงสารบวชมาก็อุปชาสวดให้แล้วว่าเป็นพระก็มาภูมิใจในลมๆแรงๆว่าตัวเป็นพระการปฏิบัติศีลธรรมไม่สนใจเสียทั้งนั้นนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจนี่ได้ปฏิบัติมาเครื่องยืนยันบอกแล้วเต็มหัวใจเราไม่บกพร่องในการสั่งสอนโลกเพราะอะไรเพราะเราบำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความรู้ความเห็นก็เต็มหัวใจแล้วไม่มีอะไรที่จะบกพร่องในจิตใจนี้เลยเราจึงพูดให้บรรดาไม่ว่าพี่น้องหรือที่ใกล้หรือไกลถึงการเวลาที่ควรจะพูดเราพูดได้เต็มปากว่าเราขอแล้วทุกอย่างการปฏิบัติตัวของเราด้วยศีลด้วยธรรมแต่ก่อนหิวโหยอยากไปสวรรค์อยากไปพรหมโลกนิพพานเต็มหัวใจยิ่งต้องตะเกียกตะกายเต็มสติกำลังความสามารถถ้าเวลาบำเพ็ญไปบำเพ็ญไปมันก็เหมือนกับเขารับทานอาหารหิวขนาดไหนก็หิวเถอะขอให้ได้รับทานลงไปเรื่อยๆความอิ่มจะค่อยหนุนตัวขึ้นมาหนุนตัวขึ้นมาสุดท้ายอิ่มแล้วอยากหาอะไรนั่นคนอิ่มแล้วจะไปอยากหาอะไรนี่ก็เหมือนกันเราอยากไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานเอาหนุนความดีเข้าไปก้าวเข้าไปข้าวไปมันก็ไปตามที่เราก้าวเราบำเพ็ญนั่นแหละสุดท้ายก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วหิวหาอะไรอยากไปหาอะไรสวรรค์อยากไปหาอะไรนิพพานก็มันอิ่มแล้วเหมือนเขารับทานนี่ใจถ้าเมื่ออิ่มแล้วพออยู่ที่ไหนอยู่ได้สะดวกสบายหายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความกังวลการเกิดการตายเราเคยเกิดมากี่กับกี่กันแล้วจนนับไม่ได้แล้วแล้วต่อไปนี้จะเกิดจะตายหรือไม่มันก็ตัดสินใจที่หัวใจในเมืองพอนี้ว่าพอแล้วเกิดอีกก็ไม่มีจะไปตายอีกก็ไม่มีทุกข์ดังที่เคยเป็นมาก็ไม่มีหัวใจดวงนี้บรรจุธรรมไว้เต็มหัวใจแล้วเอาความทุกข์มาจากไหนมีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อควรได้รับความทุกข์มากน้อยอยู่ในหัวใจเมื่อกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วอะไรจะมาทำให้ทุกข์ไม่มีในโลกนี้ไม่มีมีแต่กิเลสเท่านั้นขอให้พากันทำให้กิเลสสิ้นสร้างไปบรรดาพระลูกพระหลานจะผาสุกร่มเย็นใครเคารพนับถือไม่เคารพถือพอหมดอยู่ไหนสบายหมดนี่เรียกว่าความพอนี่คืออำนาจแห่งการปฏิบัติตัวเพื่อความดีงามในวงพุทธศาสนาของเราจะไม่สมหวังจะเป็นที่สมหวังด้วยกันทุกคนทุกคนตามที่ปฏิบัติได้มากน้อยบรรดาประชาชนญาติโยมก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้มีศีลมีธรรมนะอย่าอยู่เฉยๆอยู่ลอยๆมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ลอยๆเกิดมาก็ไม่ทราบเกิดมาจากภพใดมันก็ลอยๆมาแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังจะลอยๆอีกศีลธรรมไม่มีในตัวจะไปอาศัยอะไรมันก็ต้องลอยมาแล้วก็ลอยไปลอยอยู่แล้วก็ลอยไปสุดท้ายก็จมอย่าให้จมเรารักษาตัวของเราเวลานี้ด้วยศีลด้วยธรรมว่ามีใครรักษาได้ยิ่งกว่าเรารักเราที่รักษาตัวของเราให้พยายาม แก้ไขดัดแปลงทุกยากลำบากในการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อแก้กิเลสนี้ยอมรับว่าทุกแต่ทุกนี่ทุกเพื่อคอยเรื่อยๆอย่าดิ้นกับมันจนเกินไปนะขอให้พี่น้องทั้งหลายได้
ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหลวงตานี่สงสารจริงๆนะไปเทศนาว่าการที่ไหนรู้สึกว่าพี่น้องชาวพุทธเหล่านี้ว้าเหวมากทีเดียวพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมแทบไม่ปรากฏจะพูดเรื่องความทะเยอทะยานเป็นเรื่องของกิเลสมองหาตัวไม่เจอมีแต่กิเลสห้อมล้อมปิดบังไว้หมดคนทั้งคนคนทั้งคนจนมองหาคนไม่เห็นเห็นแต่กองกิเลสเต็มหัวคนเต็มที่ยามายากอันเป็นศีลเป็นธรรมที่ขวนขวายคุณงามความดีเข้าสู่ตัวนี้ไม่ค่อยมียิ่งการภาวนาด้วยแล้วไม่รู้กันเลยนะนี่แหละภาวนาเนี่ยทำใจให้สงบร่มเย็นเป็นผลประจักษ์กับตัวเองอย่างชัดๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครภาวนากันยิ่งเป็นธรรมให้มีตกวิจารก็ยิ่งมาหมุนมาถึงพระด้วยแล้ว ก็ยิ่งสลดสังเวชมากนะพระเรานี่แหละเป็นผู้ที่ควรจะบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยจิตภาวนาได้มากกว่าเพื่อนเพราะมีโอกาสมากการอยู่การกินการใช้การสอยที่หลับที่นอนประชาชนญาติโยมทั้งหลายเขาบริการอุดหนุนมาตลอดน่าจะมีเวลาบำเพ็ญคุณงามความดีรักษาตนเพื่อเป็นผลตอบแทนงามให้ได้แก่เขาผู้บำเพ็ญบ้างเราก็ได้เขาก็ได้นี่ก็ไม่เสียชื่อของเราที่บวชมาอยู่ที่ไหนก็เย็นเราเห็นไม่ลานที่ไหนมักจะมีการสร้างวัดสร้างวาขึ้นที่นั้นที่นั่นเพื่อความอบอุ่นภายในจิตใจของชาวบ้านนั้นๆนั่นเขาอาศัยพระเราไปยังไงได้สร้างที่พึ่งอันดีงามไว้แก่เราพอใช้เขาอาศัยได้บ้างไหมถ้าเราอาศัยเราก็ไม่ได้แล้วใจเขาพึ่งใครมันก็เหลวแหลกแหวกแนวไปตามๆชั่วช้าละมกแล้วออกจากหัวใจแล้วจะมีความสุขความสบายความเย็นใจวันนี้การเทศนาว่าการก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาและธาตุขันธ์ไม่ค่อยอำนวยอะไรมากนะขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดหลักธรรมที่สอนมานี้ด้วยความแน่ใจว่าสอนไปนี้ไม่ผิดเพราะเป็นที่แน่ในหัวใจแล้วจึงนำมาสอนทุกแง่ทุกมุมการสอนโลกนี้หลวงตาพูดจริงหลวงตาไม่ได้สงสัยไม่ว่าจะธรรมะขั้นใดภูมิใดสอนด้วยความสัตย์ความจริงที่รู้ที่เห็นจริงๆไม่บกพร่องในหัวใจจึงเป็นที่แน่ใจในการสอนแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไปปฏิบัติความดีงามจะเป็นสมบัติของพี่น้องทั้งหลายเป็นผู้รับเองสำหรับผู้แนะนำสั่งสอนท่านก็เป็นเรื่องของท่านเราเป็นเรื่องของเราเราทำได้มากน้อยเพียงไรเป็นผลประโยชน์แก่ตัวของเราจึงขอให้พากันยึดหลักนี้เป็นศีลเป็นธรรมไว้ที่จิตใจของตนเองทุกคนทุกคนเวลาจะนอนอย่างน้อยขออย่าให้ปล่อยวางเรื่องอรหังสวัสดิ์ตูสุติปันโนไหว้พระย่อแล้วก็นั่งสงบใจของเราด้วยพุทโธหรือสโมให้ใจสงบสงบเป็นวันวันทุกวันทุกวันไปอย่าให้ขาดนะนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้สร้างผู้สนผลบุญอันยิ่งใหญ่เข้าสู่จิตใจของเราเราจะมีที่พึ่งการเป็นการตายไม่มีใครช่วยใครได้นะเห็นไหมวันนี้มาประสบของท่านถามแต่ก่อนท่านก็เป็นคนเหมือนเราเป็นพระเหมือนเราเวลานี้ท่านตายไปแล้วใครไปช่วยท่านใดล่ะท่านก็ตายอันนี้เราจะตายใครจะช่วยเราได้ถ้าไม่ช่วยตัวเองเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเรามีความดีแล้วตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วไอ้ความชั่วนั่นสิยังไม่ตายมันก็ตายทั้งเป็นอยู่แล้วคนทำความชั่วมากๆนั้นมันตายทั้งเป็นอยู่แล้วคนทำความดีนี่ถึงจะยังไม่ตายถึงจะตายก็ไม่กลัวเพราะมีความอบอุ่นภายในจิตใจขอให้ท่านทั้งหลายยึดหลักศีลหลักธรรมนี้ไว้ปฏิบัติประจำตัวทุกวี่ทุกวันสมราเราเป็นชาวพุทธนะแล้วความเจริญรุ่งเรืองก็จะเป็นผลของท่านทั้งหลายได้รับเองนะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาและธาตุขันธ์ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอดช่วงนี้ไม่ถึงชั่วโมงนี่ไม่53จบแล้วล่ะเทศ53นาทีเหนื่อยลงเหนื่อยลงถ้าเวลาที่เรารู้มากๆเลยนะเราได้ทำใจลงไปนะได้นำความเพื่อพิจิตรนะแต่เราต้องบริจาคทีนี้เป็นการภาวนาของเจ้าคณะจังหวัดซึ่งข้ามวาสนาที่ฉันก็ได้ขอวั
ประกาศนะครับเจ้าหน้าที่การเงินนะครับกรรมการนะครับที่แต่งตั้งการเงินตอนนี้นะครับที่หน่วยแลกเงินนะครับเปลี่ยนเงินนั้นหมุนเวียนไม่ทันก็ขอให้ประสิทธิธรรมถวายทองคำจำนวน1กิโลเงินไทยจำนวน 100,000 บาทเงินดอลลาร์103ดอลกรุณาอนุโมทนาทั่วหน้ากันนะสาธุสาธุในช่วงที่ต้นพระป่าศูนย์รวมน้ำใจของชาวดงเย็นดงสง่าดงสวรรค์และพี่น้องที่มาจากที่ต่างๆนะครับตอนนี้ต้นพระป่าที่กองอำนวยการยกไปแล้วนะครับองค์ท่านหลวงตาศรัทธาทุกท่านก็ได้อนุโมทนาด้วยนะได้อนุโมทนาครับขออนุญาตใช้เสียงครับประกาศคณะกรรมการคนหนุ่มสักนิดหนึ่งนะครับฝ่ายหมุนเวียนผ้าไตรนะครับให้ไปอุ้มลงมาจากพระเมรุนะครับช่วยกันนะครับชาวบ้านดงเย็นดงสง่าดงสวรรค์คนหนุ่มนะครับคนหนุ่มคนไงก็ได้ที่แข็งแรงนะครับช่วยกันหลายๆคนเข้านะครับฝ่ายหมุนเวียนผ้าไตรลงมานะครับคุณพ่อหาวรรณพฤกษ์นะครับเห็นผู้ใดก็ดึงเอานะครับชักชวนขึ้นไปหลายๆคนนะครับหมุนเวียนผ้าไตรลงมาเพราะว่ามันไม่ทันที่จะอนุโมทนาจะอนุโมทนาให้พรให้พรอังรับพรให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติขากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุงหังคิปเมวะสัมมิชตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทาเตอายุวันโนสุขังอาลังภวะตุสาพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสจิภาวันตุเตหลังจากนี้มีอะไรให้มาบอกเราถ้าว่าเราเป็นหัวหน้างานเราจะสั่งนี่นะมีอะไรมาบอกให้สืบต่อกันไปเรื่อยจะมานั่งเฝ้ากันเฉยๆไม่ได้นะนั่นเราสิบเจ็ดสิบแปดอะไรดูเวลามันพอดีแล้วกันลงกันเลยสิจะไปหาเวลาอะไรคนรออยู่เต็มอยู่นี่นะไม่ให้มันว่างเนี่ยพอจากนี้แล้วก็ต่อกันไปเหรอนั่นให้พระสงฆ์มัติกาบางสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแหละตรงนั้นแหละเอาก็ตรงนั้นเข้าใจไหมเผาแล้วต่อไปก็พิจารณาผ้าอีกสิบถวายเลยครับนั่นแล้วก็นี่แหละจังใหม่พิจารณาอยู่นั่นเดาจากนี้ไปให้เริ่มเลยนะเริ่มเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ให้ไปบอกผมนะ
เท่านั้นละไปแล้วที่นี่เดี๋ยวมารอกันเดี๋ยวถึงเวลานั้นเวลานี้อยู่ไม่เอาทำไม่มีเหตุผลไม่เอาดีดีท่านไปแล้วไปแล้วเนี่ยท่านไปแล้วเอาไปไปไม่แล้วเนี่ยไม่แล้วเนี่ยไม่แล้วเอาแล้วไปแล้วไปเอาแล้วไปเลยดีแล้วดีแล้วเอาไปทางโน้นเสร็จแล้วยังแล้วถ้าจะเลือกเราทำหรือการสมัยสมัยที่เลยถ้าอาจารย์หรือว่าที่กลับทำเลยตาแล้วกลับมาเดี๋ยวกลับลูกพี่ไปสารก็เป็นไปแล้วนะครับของคนนะครับได้ขึ้นจริงแล้วนะอันนี้ประกาศให้ทราบโดยพร้อมเพียงกันประกาศให้ทราบโดยพร้อมเพียงกันโยมเก็บบาตรอาภาทุกสาธุสาธุเอาให้ถึงสวรรค์ทุกท่านเลยเนี่ยพร้อมทำทุกบาตรทุกอย่างจากชีวิตจิตใจของพวกเรานั้นจะไปอยู่ในความหลวงโดยสง่างามความคำแผ่นเป็นไม่ถูกที่ความพยายามจะใช้แปดนะครับท่านโยมอนธารัญญาได้ยินเสียงแล้วมาที่บนเมนด่วนด้วยโยมอนธารัญญาเป็นเพียน
อทางขอทางบัณฑิตาเป็นขอทางขอทางครับผมขอทางทางรถไฟจะกลับแล้วทางรถไฟจะกลับแล้ว